playlist by DJ Om ค่ะ Hair มากับฝนสวยตรงที่ยืนตากฝนแต่ตอนยืนตากฝนสวยไหมใจไม่ดีเลยอ่ะพี่กวงถ้าฟ้าผ่ามาทีเธอตายกลางฝนใช่ป่ะใช่เพราะฟ้าผ่าไงแล้วมันต้องระวังกรุงเทพฟ้าพร้อมผ่าด้วยแล้วบางทีฟ้าไม่ได้ผ่าโดยตรงลงหัวเรานะคะคุณผู้ฟังถ้ามันลงต้นไม้ถูกป่ะเราอาจจะโดนล้นไม้ทับหรือถ้าลมกันโชคแรงแล้วไปโดนพวกเสาที่น้ำหนักและแกว่งไกวได้ฟรับฟรับแล้วก็นั้นหล่นใส่เราคือดวงมันจะโดนอ่ะนึกออกปะแต่มันควรจะไปถูกกับหวยอะไรอย่างนี้เนาะไม่ควรจะเอามาถูกไอ้พวกนั้นเอามาลงอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสวัสดีวันฝนตกค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นหน้าฝนมันก็ต้องเป็นของแรงนิดนึงว่าเราจะได้ทักกันแบบนี้ไม่ได้ทุกวันเราจะทักกันได้แค่บางวันเท่านั้นถูกป่ะเพราะฝนไม่ได้ตกทุกวันฝนตกเป็นบางวันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทักว่าสวัสดีผู้ฟังสวัสดีวันฝนตกนะคะเราเปิดเพลงต้อนรับฝนกันกับโลกอีกใบถามว่าทำไมเราถึงพูดว่าโลกอีกใบและต้อนรับวันฝนตกเพราะจังหวะที่เพลงกำลังจะขึ้นฝนเทมาพอดีเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะถูกป่ะพี่กวงอ้อมไม่รู้ว่าช่วงอื่นโซนอื่นเป็นยังไงแต่โซนอโศกอะบ่ายสามโมงจิ๊กเดียวเพียงแค่เสี้ยวสปริตเซคันด์จากเหมือนไม่มีอะไรมีใส่ซะอย่างนั้นแล้วก็โครมครามโครมครามก้าวเท้าอยู่ต้องชะงักเท้ากลับเข้ามากลับไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นคือเพลงพี่เบิร์ดกันเลยทันทีถูกไหมคะครับจะลุยมาก็ไม่ไหวจะเปียกจะถอยหลังกลับแล้วจะกลับไปไหนงานก็ต้องทำเราต้องการความมั่นคงทางการเงินใช่ไหมคะใช่ครับโลกอีกใบของเราที่ซ้ำออยอยู่ก็ต้องพับไปนะคะมาทำงานแล้วก็จัดเพลงกันระหว่างฝนตกกันก็คือโลกอีกใบไม่เป็นรองก็ดีอยู่แล้วเสือสิ้นลายบังเอิญโลกกลมพรมลิขิตแล้วปิดท้ายที่จีบก่อนได้หมายซิงเกิลล่าสุดของเจ้าขุนที่แวะมานั่งคุยกับเรานะคะอ่ะขอบคุณสำหรับคำทักทายที่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อมต้อนรับกันมาพร้อมสายฝนชุ่มฉ่ำเป็นยังไงกันบ้างคะสถานที่ที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้บริเวณที่คุณทำงานฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนหรือหยุดแล้วหรือแค่มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนฟ้าเดียวกันไม่เท่ากันใช่ครับถูกไหมฟ้าเดียวกันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นบอกมาละกันว่าคุณอยู่ตรงไหนเป็นยังไงอารมณ์ของคุณเป็นยังไงก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเราจะสนใจข่าวที่โดดเด่นครับมันก็ยังไม่พ้นเรื่องของ อะไรนะพี่กวางกำนันนกกำนันนกใช่ไหมเรื่องเขายังคงโดดเด่นยังคงโดดเด่นใช่เด่นถึงเด่นที่สุดอะเด่นมากใช่ใช่ป่ะกำนันนกเนี่ยเป็นเรื่องที่เด่นถึงเด่นที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าประชาชนให้ความสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนอ้อมว่าใครสบายใจก็ดีใจด้วยแต่สำหรับพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งอ้อมว่ามันมีความไม่สบายใจบางอย่างอยู่ใช่ครับถูกป่ะถูกครับเราย้ำกันเพราะอะไรในฐานะประชาชนอ่ะตาดำๆอย่างเราบางครั้งตาออกจะค้ำๆเพราะว่านอนน้อยเราจะรู้สึกว่าความปลอดภัยเราอยู่ไหนป้าพี่กวงใช่เพราะว่าเป็นสถาบันที่เราควรจะเชื่อถือเชื่อใจได้เต็มร้อยอ่ะคือ trust issue ก็เรื่องนึงใช่ครับแล้วยังจะเรื่องถ้าเราเห็นเขาเราต้องรู้สึกปลอดภัยแต่ขนาดเขาอ่ะเขายังไม่ปลอดภัยและนับภาษาอะไรผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราและผู้ชายตัวใหญ่ๆอย่างกูแต่มันไม่มีผลในสังคมนะคะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ความปลอดภัยมันต้องเท่ากันป่ะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันจึงเมื่อวานเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอีกที่ทุกคนให้ความสนใจเกือบทุกคนเลยก็คือเมื่อพุ่มกับเบิ้มมีการใช้ปืนยิงตัวเองถามว่า trust issue ประเทศไทยนี้โดดเด่นมากบางคนก็คิดไปอันนั้นบางคนคิดไปอันนี้บางคนคิดไปรูปแบบนั้นบางคนคิดไปรูปแบบนี้ใช่แล้วครับมันมีหลากหลายวิธีคิดมากนะคะและล่าสุดก็ถ้าอ่านติดตามข่าวพุ่มท่านโจ๊กเขาก็บอกประมาณว่าอันนี้เป็นคำของท่านโจ๊กนะแต่เอามาจากคุณอ๊อฟนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีสารวัตรแบงค์นะบอกว่าตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงตอนนี้ยังไม่ให้ความร่วมมือเลยนี่ขนาดบิ๊กโจ๊กพูดออกมานะบอกตามตรงว่าแย่มากแต่ไม่เป็นไรเราก็สอบสวนได้ล่าสุดมีตำรวจ28นายชาวบ้าน27รายบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ให้การอย่างชัดเจนยืนยันออกหมายจับเพิ่มแน่นอนขอสอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องทยอยออกส่วนกำนันนกยังไงก็ไม่รอดมีหลักฐานแน่นและเราก็ค้านประกันตัวด้วยวันนี้สั่งขยายผลเรื่องมีการหัวประมูลหรือสวยสติกเกอร์หรือไม่และมีใครเกี่ยวข้องบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจทางหลวงส
ถูกไหมถูกต้องครับซึ่งมันคิดได้หมดคือถ้าจะให้ฝึกจินตนาการอะคิดได้หมดเลยอะถูกป่ะจินตนาการเราสร้างสรรค์ได้เลยว่าเขามีธุรกิจนี้และเขาเรียกคนไปคุยเขามีจัดงานเลี้ยงและอย่างไรต่อและต้องบอกว่าผลงานชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งของก้าวไกลเมื่อรัฐบาลที่แล้วนะคะเขาทำงานเป็นทีมเลยนะแชร์สวยสติ๊กเกอร์ใช่ไหมสติ๊กเกอร์รถบรรทุกซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบถามว่ามีอยู่ไหมอย่าบอกว่าไม่มีเรียกว่ามีในเวอร์ชันใหม่ดีกว่าก็จากเรื่องนั้นมันก็เลยน่าสนใจว่าถ้าคนที่ประชาชนเลือกทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างเข้มแข็งและเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะอ้อมว่านะเราจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นปะใช่ครับเราจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นในทันทีนะคือมันต้องใช้ทุกสถาบันร่วมกันตำรวจเองก็ต้องเป็นสถาบันหลักสิ่งสถาบันที่เป็นที่พึ่งพาและที่พึ่งพิงและที่อุ่นใจของพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันท่านสสทั้งหลายที่ผ่านการคัดสรรคัดเลือกมาแล้วเข้าไปอยู่ในสภาไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายใดทำหน้าที่ของคุณเต็มที่แล้วเชื่อไหมว่าคนจะเห็นเองใช่ครับอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่สองของการแถลงนโยบายเราก็จะได้เห็นบางคนกลับเร็วเราก็จะได้เห็นบางคนลุกขึ้นพูดแล้วคือสิ่งที่อันนี้ส่วนตัวนะอันนี้เป็นคนที่ไม่ได้ชอบการแซะกันอยู่แล้วไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยรุ่นไหนเพราะว่าไม่ชอบแต่เวลาก็ยกเรื่องนั้นออกเพราะมันเป็นสไตล์แอลของเขาบางทีมันก็เป็นสไตล์แอลของเขาซึ่งไม่ใช้บ้างก็ได้แต่บางทีมันต้องใช้เพราะอาจจะหมั่นไส้อีกฝั่งนึงอันนั้นก็มีถูกไหมฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคอนเทนต์ที่เขาพูดอะน่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจว่าการเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ต้องค้านทุกเรื่องใช่ใช่ใช่และถ้าเกิดว่าฝ่ายรัฐบาลเอาสิ่งที่ฝ่ายค้านเสนอหรือถามเอาไปพัฒนาต่อยังไงประชาชนได้กำไรใช่ถูกต้องครับถูกป่ะพี่บงประชาชนคือคนที่ต้องได้กำไรจากทุกอย่างได้กำไรในที่นี้ก็คือเราลงทุนเลือกตั้งแล้วเราเชื่อใจอ่ะใช่ใช่เราต้องเชื่อนี่ก็หวังใจว่ามหาดไทยจะดูแลและทำอะไรกับคดีนี้ขยายผลออกมาให้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เรื่องง่ายหรอก30กว่าคนที่อยู่ในงานทานข้าวเนี่ยใช่มีตำรวจอยู่20กว่านายนี่มันเยอะพอๆกับโรงพักอ่ะใช่ครับเนาะใช่ได้1โรงพัก2โรงพักเลยล่ะเราถ้าเป็นโรงพักขนาดเล็กขนาดจะได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังแบบว่าบ่นอะไรวะอย่างเงี้ยสมมุติถ้าบางคนคิดเอ้าว่าเราคิดคล้ายกันใช่เราคิดคล้ายกันมันคือชีวิตของเราจริงๆนะมันคิดคล้ายกันว่าทำไมตำรวจอยู่ตรงนั้นเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่จะแจ้งความอะไรอ่ะอย่าเพิ่งยังไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งแล้วให้ไปหากล้องวงจรปิดเองด้วยเราต้องไปหากล้องวงจรปิดเองนะตอนขโมยขึ้นบ้านอ่ะใช่มีกล้องวงจรปิดตรงไหนตำรวจสิคะตำรวจพี่ต้องหาให้หนูไม่ใช่ให้หนูไปเดินหากล้องวงจรปิดเดี๋ยวสิพี่นาทีพี่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่พอบ้านกำนันนกเนี่ยวงจรปิดเลือนเร็วใช่นึกออกปะเพราะฉะนั้นนะคะสแตนดาร์ดต้องได้เท่ากันปะใช่ถูกต้องครับประชาชนทุกคนเท่ากันโดยเฉพาะถ้าอีกคนหนึ่งเป็นชนชั้นปกครองในท้องถิ่นควรจะดูแลประชาชนมากกว่าดูแลตัวเองถูกไหมใช่ครับจริงๆอยากเห็นบทสรุปนะเพราะมันมีทั้งตำรวจที่มีโจ๊กพูดเองนะใช่ครับมีตำรวจที่เพิกเฉยแล้วแถมไปคุ้มกันอีกแล้วก็มีตำรวจที่พาไปเข้าไปรักษาใช่เขาจะจัดการยังไง อย่ามีแต่คำว่าย้ายเข้ากลุ่มช่วยให้ออกจากราชการด้วยเถอะค่ะ EFM Shock News เดือดจัดแม่ครัวต้มน้ำใช้ไฟแรงเกินตอนนี้ลดไฟแล้วสบายใจได้